ตอนนั้นคือด้วยความที่เป็นการสูญเสียแบบกระทันหันกระทันหันคุณพ่อไม่สบายเป็นมะเร็งโดยที่ไม่ได้บอกใครในบ้านเลยโลกมันถล่มค่ะมันกลายเป็นว่าเรารู้สึกว่าแบบอนาคตเป็นสิ่งที่เชื่อไม่ได้แล้วแล้วแบบความมั่นคงไม่มีอยู่จริงอีกต่อไปแล้วคือแบบมันน่าจะทลายเสาแบบเสาหลักบางอย่างในใจเราไปเลยนะตอนนั้นพอเกิดเรื่องคุณพ่อปุ๊บแบบแพทกับแม่คือเหมือนเราไม่กล้าคุยกันแต่มันก็เลยกลายเป็นว่าเราห่างจากแม่แล้วเราก็เสียพ่อชีวิตช่วงนั้นก็เลยค่อนข้างแบบพยายามจะเอาตัวรอดให้ได้อยู่คนเดียวอะแต่ว่าจริงๆมันไม่ใช่วิธีการรักษาแผลที่ถูกต้องค่ะมนุษย์ต่างวัยทอล์กกับซีรีส์ปลุกใจ EP ที่10สนทนากับแพทวงเคลียร์นักร้องและนักแต่งเพลงที่จะมาแชร์เรื่องราวการเยียวยาบาดแผลจากการสูญเสียคุณพ่อและความสำเร็จของวงเคลียร์ที่มาจากการยอมรับความจริงและกล้าที่จะเปลี่ยนแปลงสวัสดีครับแพทสวัสดีค่ะสวัสดีครับก็ขอบคุณมากๆนะครับที่สละเวลามาร่วมพูดคุยกันในวันนี้เนาะช่วงที่เราคุยกันอยู่นี่นะครับคุณผู้ชมเป็นผ่านมาสัก1สัปดาห์ก็คือทางวงเคลียร์เนาะก็ประกาศว่าใกล้ชิดกับผู้ติดเชื้อใช่ไหมแพทก็เลยอยู่ในช่วงกักตัววันนี้ก็เป็นวันสุดท้ายใช่ไหมครับใช่ค่ะก็ก่อนที่จะออกจากกักตัววันนี้ก็ตอนแรกเราต้องได้เจอกันก็เลยเปลี่ยนเป็นว่าเรามาคุยกันทางออนไลน์ก่อนมันต้องมองเป็นเรื่องปกติไปแล้วค่ะอาจจะต้องอยู่ร่วมกับโลกให้ได้ไม่งั้นก็ไม่ได้ทำอะไรกันพอดีในช่วงโควิดที่เขาต้องหยุดกันอยู่บ้านนานๆแน่นอนว่าพี่คุยกับคนที่เป็นศิลปินหลายๆคนเนาะเป็นนักดนตรีเป็นอะไรเงี้ยช่วงนั้นเป็นช่วงที่เหมือนแบบชีวิตมันเหมือนอยู่ๆมันก็พาให้ชีวิตมันพลิกกลับเนาะจากเดิมเราเคยเอาไปเล่นดนตรีมีความสุขกับการทำงานเจอผู้คนมากมายอยู่มาวันดีคืนดีชีวิตมันกลับด้านไปเลยตอนนั้นของแพทเป็นยังไงบ้างครับน่าจะคล้ายๆเพื่อนๆพี่ๆศิลปินทุกคนที่แบบมันเป็นการปรับตัวที่น่าจะใหญ่ที่สุดเท่าที่ตั้งแต่เป็นศิลปินมาซึ่งแพทเองก็จริงๆอยู่ในวงการถ้านับตั้งแต่เริ่มเนี่ยก็เกือบ20ปีแล้วครั้งนี้น่าจะแบบหนักและใหญ่ที่สุดที่เราต้องปรับตัวค่ะมันเหมือนกับว่ามันคิดว่ามันจะสั้นนะคะเราก็ปรับตัวระยะสั้นไปสุดท้ายมันไม่สั้นนะคือตอนแรกๆเราก็คิดว่าเฮ้ยเราได้แบบ3เดือน6เดือนเราได้คือเราก็ไปทำอย่างอื่นหรือว่าแบบไปถึงว่าเอาชีวิตไปใช้แบบที่เราไม่เคยใช้ปรากฏว่าเอ๊ะมันไม่สั้นนะที่มัน2ปีกว่าแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยกลายเป็นว่าเรื่องนี้ก็เปลี่ยนแพทไปเยอะเลยเปลี่ยนระบบทั้งความคิดทั้งจิตใจทุกอย่างเราเป็นช่วยทำให้แบบได้เรียกว่าศึกษาธรรมะหรือเปล่าเขาก็ไม่แน่ใจคือธรรมะสำหรับแพทคือมีทั้งธรรมะที่เป็นพุทธศาสนาแบบที่เรารู้จักกันโดยปกติกับธรรมะที่เป็นเหมือนกับ global trend ตอนนี้ค่ะที่จะเป็นเรื่องของ spiritual awakening ที่แบบแพทก็ศึกษาทั้งสองฝั่งแล้วแพทรู้สึกว่าเขาเป็นเรื่องเดียวกันแล้วก็กลายเป็นว่าเราได้เปลี่ยนตัวเองแบบเยอะมากจากสิ่งนี้ก็เลยยอมรับว่าเป็นวิกฤตที่หนักแต่ว่าในวิกฤตที่หนักมันก็ได้ให้อีกด้านเติมเต็มเราอีกด้านหนึ่งเยอะมากเลยค่ะใช่เพราะว่าหลายๆคนช่วงเวลาแบบนี้ก็เป็นช่วงเวลาที่บอกว่าการได้อยู่บ้านได้อยู่นิ่งๆหยุดจากสิ่งชีวิตประจำวันที่เราทำประจำแล้วเนี่ยพอมาอยู่กับตัวเองมันก็ได้เจอตัวเองได้ค้นพบตัวเองอีกอย่างนึงเนาะเหมือนที่แพทบอกว่าจริงๆช่วงนี้มันอาจจะเป็นช่วงนึงที่เราได้เจออ่ะเราอาจจะใช้คำว่าธรรมะก็ได้นะเพราะว่าเดี๋ยวนี้เวลาเราพูดถึงธรรมะบางทีคนรุ่นใหม่หรือคนทั่วไปนี่บางทีเขาอาจจะไม่ได้อินกับเรื่องศาสนาอย่างเดียวแต่เขาจะพูดถึงเรื่องสปิริตชัวอะไรไปใช่ไหมใช่ค่ะใช่ค่ะครับช่วงนั้นแพทเจออะไรเล่าให้ฟังหน่อยได้ไหมครับจริงๆต้องบอกว่าชีวิตตั้งแต่เด็กๆอะค่ะไม่ได้อยู่ไกลธรรมะอยู่แล้วคุณพ่อคุณแม่ก็คุณพ่อให้นั่งสมาธิแต่เด็กๆแต่มันก็จะมีช่วงที่เราหายไปเลยก็คือตั้งแต่พอเริ่มเข้าวัยรุ่นม.ปลายเข้ามหาลัยแล้วก็เข้าวงการก็เลยเป็นช่วงที่เราเหมือนรู้สึกว่าไกลแต่เราก็รู้นะว่าแบบลึกๆก็อยู่ในตัวเราพ่อก็ฝังเหมือนฝังเมล็ดเอาไว้สักอย่างอะไรเงี้ยค่ะตอนในช่วงที่ผ่านมาก็ก่อนหน้านี้ก็คือกลายเป็นว่าเราหันไปศึกษาศาสตร์ตะวันตกเราเริ่มสนใจเรื่องแบบ well-being ของจิตใจการดูแลสภาพจิตใจให้ดีซึ่งสุดท้ายไปมาก็คือกลับมาเมิร์จการได้พอดีในช่วงโควิดเลยอะค่ะแล้วก็ประจวบเหมาะกับว่าช่วงโควิดทำไมไม่รู้ครูบาอาจารย์หลายท่านก็เหมือนท่านก็แบบให้เราได้กลับเข้าหาตรงส่วนนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะมีทั้งแบบพระอาจารย์นวลจันทร์ที่ตอนนั้นเคยไปเหมือนกับไปอินเดียกับท่านก็ได้ไปเรียนรู้แล้วพระอาจารย์นวลจันทร์ท่านก็แบบเหมือนท่านเป็นพระที่สอนให้เราเข้าใจได้ง่ายนะแต่จะเป็นศัพท์แบบปัจจุบันวัยรุ่นหน่อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็หลังจากนั้นก็พอโควิดปุ๊บ
็บังเอิญที่แบบคุณยายแม่ชีสันสนีเห็นเราในเจาะใจแล้วท่านก็แบบชี้ว่าแบบเด็กคนนี้คือใครแบบอยากคุยด้วยท่านเห็นแล้วท่านก็บอกให้ทีมงานติดต่อเราเอาก็กลายว่าเราก็เข้าไปแล้วหลังๆก็จะมีที่แบบเหมือนที่สวนโม่คือเหมือนกับเป็นกิจกรรมมากกว่าที่แบบที่เราเหมือนเราได้รับไปลองดูอะไรเงี้ยเราก็ค่อยๆซึมซับมาแล้วก็กลายเป็นว่าเออทุกวันนี้ก็เหมือนกับอินทิเกรตเข้าไปในชีวิตไปแล้วอะไรเงี้ยค่ะเห็นบอกว่าการได้กลับเข้ามาเข้าใกล้เรื่องนี้อีกครั้งหนึ่งธรรมะอีกครั้งหนึ่งเนี่ยมันก็เป็นจุดสำคัญหนึ่งเหมือนกันใช่ไหมที่มันช่วยเหมือนแบบเยียวยาบาดแผลอะไรบางอย่างที่เกี่ยวกับเรื่องของคุณพ่อใช่ไหมใช่เลยค่ะแบบเรียกว่าเต็มๆเลยดีกว่าเพราะว่าคือระยะเวลาที่แพทเสียคุณพ่อเนี่ยเท่าๆกันเลยกับที่เราเริ่มทำวงดนตรีครับแล้วเราก็ก็ประมาณเข้าใจมาตลอดปีเนี่ยเนาะใช่ค่ะช่วงหลังๆเนี่ยพยายามมาตลอดที่เราจะแบบเหมือนฮีลตัวเองจากเรื่องนี้เพราะเรารู้ว่าบาดแผลบางอย่างหรือปมบางอย่างของตอนเด็กของเราอ่ะมันส่งผลต่อการใช้ชีวิตในวันนี้โดยที่เราไม่รู้ตัวอย่างการสูญเสียคุณพ่อสำหรับแพทที่มันสร้างบาดแผลอะไรทิ้งไว้ให้เราครับตอนนั้นคือด้วยความที่เป็นการสูญเสียแบบกระทันหันเรียกว่าคุณพ่อไม่สบายเป็นมะเร็งมาประมาณ 6-7 ปีโดยที่ไม่ได้บอกใครในบ้านเลยคือคุณแม่ไม่ทราบคุณย่าก็ไม่ทราบคือไม่มีใครทราบเลยมีคนเดียวที่ทราบคือคุณอาที่เป็นหมอซึ่งเหมือนเขาน่าจะมีการตกลงกันไว้ว่าเขาขอว่าอย่าบอกใครเสร็จแล้วช่วงสุดท้ายเลยก่อนคุณพ่อจะเสียเนี่ยที่บ้านเรานัดกันจะไปเที่ยวต่างประเทศแล้วคุณพ่อก็เปลี่ยนแผนกระทันหันแบบ2อาทิตย์ก่อนเดินทางว่าแบบพ่อไม่ไปพ่อจะไปอยู่วัดซึ่งการไปอยู่วัดของพ่อเนี่ยปฏิบัติธรรมเนี่ยเป็นเรื่องปกติคือเรารู้ว่าพ่อไปเรื่อยๆเราก็ไปด้วยจิตใจที่ก็งงๆแล้วก็ไม่พอใจด้วยตอนนั้นอ่ะว่าเออทำไมพ่อทำแบบนี้เราวัยรุ่นด้วยตอนนั้นก็พอไปได้แป๊บเดียวค่ะประมาณ 4-5 วันที่บ้านก็โทรมาบอกว่าคุณพ่อเข้าโรงพยาบาลให้กลับมาด่วนเราก็รู้ตอนนั้นแหละว่าที่ผ่านมาคือคุณพ่อเป็นมะเร็งมาตลอดแล้วเราก็บินกลับมาคุณแม่แล้วคือกลับมาไม่ทันคุณพ่อเสียตอนออกจากห้องผ่าตัดแล้วเราก็เลยรู้สึกว่าโลกมันถล่มค่ะเด็กที่แบบคือแพทเป็นลูกคนเดียวแล้วแพทรู้สึกมาตลอดว่าชีวิตซีเคียวมากเราเหมือนกับเราไม่เคยขาดความรักเพราะคุณพ่อคุณแม่ก็คือแบบเขาก็ให้เราเต็มที่ trust ทุกอย่างเขาให้เราคือเขาเป็นลูกคนเดียวแต่เขาก็ไม่ได้สปอยนะคะเขาก็แบบให้เราไปเจอโลกเขาเชื่อใจเรามากแล้วเราก็เชื่อใจเขามากเราก็รู้สึกว่าเราซีเคียวในชีวิตแต่พอเกิดอันนี้ขึ้นมาปุ๊บมันเหมือนกับอนาคตเป็นสิ่งที่เชื่อไม่ได้แล้วและแบบความมั่นคงไม่มีอยู่จริงอีกต่อไปแล้วคือแบบสิ่งที่มันเคยมีเมื่อวานวันนี้มันอาจจะไม่มีก็ได้แล้วมันก็ทลายเสาแบบเสาหลักบางอย่างในใจเราไปเลยนะตอนนั้นเลยค่ะแม่เป็นคนที่แพทคุยด้วยมากกว่าพ่อจริงๆแล้วคือพ่อถ้าเป็นเรื่องจริงจังเรื่องปรัชญาเรื่องอะไรเงี้ยแพทจะคุยกับเขาแต่ถ้าเป็นเรื่องชีวิตทั่วไปเรื่องที่เราไปทำอะไรผิดพลาดอะไรใดๆมาก็คือจะคุยกับคุณแม่แต่พอเกิดเรื่องคุณพ่อปุ๊บแบบแพทกับแม่คือเหมือนเราไม่กล้าคุยกันอีกต่อไปแล้วแบบแตะกันไม่ได้เหมือนกับเราเองก็รู้สึกว่าคุณแม่บอกบางมากนะตอนนั้นเราก็ไม่อยากแตะเราเสียใจเราไม่กล้าบอกแม่ว่าเสียใจเราเศร้าร้องไห้เรื่องพ่อบางทีก็ไม่กล้าบอกแม่เพราะเราก็ไม่อยากให้เขาห่วงเราเพิ่มอะไรแบบนี้ค่ะแต่มันก็เลยกลายเป็นว่าเราห่างจากแม่แล้วเราก็เสียพ่อชีวิตช่วงนั้นก็เลยค่อนข้างแบบเรียกว่าพยายามจะเอาตัวรอดให้ได้อยู่คนเดียวอะแต่ว่าจริงๆมันไม่ใช่วิธีการรักษาแผลที่ถูกต้องค่ะโชคดีที่มีวงที่แพทมีที่ที่เหมือนกับเวลาที่อารมณ์มันเข้มข้นมากๆอ่ะเราก็แปลสิ่งนั้นเป็นเพลงหรือแปลเป็นการแสดงซึ่งมันก็เป็นการรีลีสที่แบบเป็นแต่ว่ามันเป็นช่องทางที่ถูกต้องไม่งั้นเราคงไปแบบเตลิดเปิดเปิงไปตรงไหนแล้วอะไรเงี้ยคือเรื่องเรียนเนี่ยไม่กระทบเลยตอนนั้นเพราะว่าเรารู้สึกว่าเราต้องรักษาสิ่งที่เราทำมาแล้วก็แบบจะไม่ทำให้พ่อกับแม่เสียใจอ่ะคือแบบเรื่องเรียนไม่กระทบแต่ที่กระทบคือเรื่องความรักค่ะตอนนั้นเหมือนเราอาจจะแบบคว้าหาพ่อในผู้ชายที่เราคบอ่ะเหมือนกับใครก็ตามที่เข้ามากันว่าเรารู้สึกว่าเราจะไปยึดเขาเพราะว่าเราขาดหายสิ่งนี้ไปแต่ว่าตอนนั้นเราไม่รู้ว่าไม่มีใครแทนใครได้แล้วไม่รู้ว่ามันเผลอไปคว้าอะไรที่อาจจะไม่ได้แมทช์กันขนาดนั้นอะไรเงี้ยก็กลายเป็นว่าชีวิตรักเหมือนพังตลอด10ปีนะคะเป็นคือใช้เวลานานขนาดจนกว่าจนเรารู้ว่าโหที่มาของการที่เราอยู่ในท็อกซิกรีเลชั่นชิพหรือการที่เราแมเนจความรักไม่ได้อะเพราะว่าเรามีปัญหาเรื่องนี้แล้วเราไม่เคยแก้จนที่บอกว่า
ที่ต้องบอกแฟนเพลงว่าพี่พังมาเยอะอะไรอย่างงี้ใช่ไหมใช่เชื่อพี่พี่พังมาเยอะคือพี่ทำมาแล้วที่แบบคือพยายามมาทุกแบบแล้วแบบพังมาแล้วจริงๆเลยค่ะพออย่างวันนี้เราตอนนี้เราอาจจะหัวเราะกับมันได้แต่วันนั้นที่เราพอเราหันกลับไปมองดูนี่มันเหมือนกับตอนนั้นพอเราเสียคุณพ่อซึ่งจริงๆก็เป็นหลักสำคัญในการที่เราไว้ยึดโยงในชีวิตนะเนาะพอเราเจอคนเข้ามาใหม่เราก็เอาความรู้สึกนี้ไปฝากไว้กับเขาใช่ไหมพอมันไม่ได้กลับมามันก็เลยทำให้ความสมหวังมันไม่เกิดขึ้นอย่างนั้นเนาะใช่ใช่ค่ะเรามีความคาดหวังมันเพี้ยนไปจากความเป็นจริงเยอะค่ะตั้งโมเดลไว้อันนึงแล้วก็คาดหวังให้เขาเป็นแบบนั้นแล้วเขาไม่เป็นแล้วเราก็ผิดหวังแต่พอเราผิดหวังมันไม่ได้แค่ผิดหวังแค่เขาอะค่ะมันผิดหวังตัวเองด้วยว่าแบบตัวเองทำให้มันรอดไม่ได้หรือว่าฉันไม่ดีพอหรือฉันยังทำอะไรไม่ถูกต้องมันเลยไปไม่รอดแล้วเราก็มีช่วงที่เราพยายามทำทุกอย่างให้ความรักรอดโดยที่ลืมตัวเองไปลืมความฝันลืมความเชื่อของตัวเองลืมสิ่งที่ตัวเองเป็นยอมที่จะแบบเปลี่ยนตัวเองหลายๆอย่างเพื่อให้ความรักมันรอดอะไรอย่างค่ะคือถึงได้บอกว่าก็พังมาเยอะจริงๆแล้วก็เคยมีช่วงที่พอเราผิดหวังจากการพยายามจะประคองให้รอดพอเราเลิกกลายเป็นว่าเรากลายเป็นคนไม่ดีแล้วเพราะเราก็จะแบบฉันไม่เชื่อแล้วความรักมีอยู่จริงเรากลายเป็นว่าเราไปทำร้ายคนอื่นกลายเป็นแบบคือเหมือนกับเป็นทั้งผู้ถูกกระทำและเป็นทั้งผู้กระทำเขาอะจากความไม่เต็มเรารู้สึกว่าเราขาดของเราเองเลยค่ะและที่บอกว่าจุดที่ทำให้เราคลี่คลายไปจากเรื่องคุณพ่อได้ก็คือการไปบางทีไปเจอครูบาอาจารย์หรือว่าช่วง2ปี ในโอกาสที่เรานั่นน่ะเนาะเราไปเจอคำพูดอะไรของครูบาอาจารย์คนไหนที่ทำให้รู้สึกได้ว่าประตูที่มันปิดอยู่เงี้ยมันได้เราได้กุญแจที่ถูกต้องเปิดมันออกไปได้อะไรอย่างเงี้ยครับตอนนั้นมีเรื่องหลักๆเลยคือแพทไม่เข้าใจว่าทำไมพ่อถึงไม่ให้อยู่เพื่ออำลากันครับเพื่อหรือว่าทำไมถึงไม่ให้โอกาสเราดูแลเวลาที่ตอนที่เขาไม่สบายแบบจุดท้ายตอนที่พ่อแบบช่วงสุดท้ายแล้วเรารู้สึกว่าเรามีสิทธิ์ตอนนั้นเราคิดอย่างนั้นว่าเรามีสิทธิ์ที่จะได้อยู่แล้วก็โกรธที่เขาตัดสินใจแบบนั้นโดยที่ไม่ถามเราแต่ว่าท่านที่ปลดล็อกให้แพทคือคุณยายจ๋าคุณยายแม่ชีสันสนีค่ะคือแพทไปอยู่คุณยาย5วันที่หุบเขาที่แก่งกระจานแล้วก็มีโอกาสได้เรียนถามท่านอะไรเงี้ยแล้วคุณยายก็ถามว่าคุณยายก็บอกว่าคุณพ่อท่านปฏิบัติใช่ไหมท่านเป็นคนที่ปฏิบัติธรรมใช่ไหมอะไรเงี้ยแพทบอกใช่ค่ะคุณยายพูดสั้นมากแต่แบบปลดล็อกเลยคือท่านบอกว่าถ้าท่านปฏิบัติอ่ะท่านจะรู้ว่าจิตดวงสุดท้ายสำคัญที่สุดและถ้าเราอยู่ตรงนั้นน่ะด้วยวุฒิภาวะของเราตอนนั้นน่ะเราร้องไห้กับจองร้องเนี่ยท่านจะไปสงบได้ยังไงโอ้โหเราแบบก็ตอนนั้นคือมันเหมือนกุญแจปลึกกดปลดล็อกเลยคือแบบเราคิดถึงแต่ตัวเองจริงๆมันเพิ่งมาเข้าใจว่าแบบอ๋อทำไมถึงทำอย่างนั้นเลยค่ะแล้วก็เข้าใจว่าความรักที่ยิ่งใหญ่ของท่านมีให้ทั้งเราแล้วก็ให้ทั้งตัวดวงจิตของท่านเองด้วยอะไรเงี้ยโอ้มันเหมือนกับไม่ชีสันตนีท่านก็ช่วยพาการมองของเราให้มันปรับมุมไปคนละองค์แบบพูดง่ายๆกลับหัวกลับด้านคนละองค์จริงๆคนละองศากันเลยคือจากเดิมเราโกรธว่าทำไมไม่บอกเห็นถึงความปรารถนาดีของพ่อเราต่างหากที่เขาตัดสินใจแบบนั้นใช่ไหมใช่ค่ะเห็นความปรารถนาดีแล้วก็เห็นว่านี่คือการตัดสินใจที่เป็นเหมือนกับเป็นเบสออปชันอะเป็นเบสซีนาริโอคือแพทเชื่อว่าพ่อน่าจะคิดมาหมดแล้วแต่สุดท้ายอ๋อเข้าใจแล้วว่าทำไมอันนี้มันถึงเป็นเบสซีนาริโอของเขาประเด็นนี้เรามองว่าน่าสนใจมากเนาะเพราะว่าบางทีไม่ว่าหลายๆเราเชื่อว่าหลายๆครอบครัวหรือหลายๆคนเวลาเจอปัญหาอะไรก็จะมองจากมุมของตัวเองความเข้าใจของตัวเองเนาะแล้วก็มันอาจต้องใช้เวลานานมากกว่าวันหนึ่งจะได้มีโอกาสกลับมามองอีกมุมหนึ่งอะไรแบบนี้เนาะซึ่งสำหรับบางคนซึ่งอย่างแพทเราก็ถือว่ายังโชคดีมากๆที่เราเจออาจจะเจอครูบาอาจารย์บางคนชวนเราพาอ้อมไปเดินดูอีกมุมหนึ่งอะไรเงี้ยแต่ก็อาจจะมีหลายๆคนที่ไม่มีโอกาสแบบนี้ก็ได้ใช่ไหมเพราะอ้อมนานเหมือนกันอ้อมมาไกลเหมือนกันกว่าเราเจอแต่ว่ามันก็คงเป็นแบบเวลาของแต่ละคนมั้งคะพอตอนนี้พอมองย้อนกลับไปจากเราในช่วง2ปีนี้มองกลับไปแบบ10กว่าปีที่ผ่านมาถ้าเราไม่ได้ไปวนตรงนั้นถ้าเราไม่ได้ไปเดินอ้อมทางนั้นอะจริงๆนะ5อัลบั้มของวงเคลมจะเกิดขึ้นมาได้ยังไงอะพี่เกิดไม่ได้เพราะมันคือประสบการณ์ชีวิตมันคือแชปเตอร์แต่ละแชปเตอร์ที่เราต้องเจอแล้วก็มองย้อนกลับไปแล้วก็รู้สึกว่าถ้าเราไม่เคยเจ็บแบบตอนนั้นถ้าเราไม่เข้าใจการสูญเสียถ้าจะแต่งเพลงเกี่ยวกับการสูญเสียเราเข้าใจผู้คนที่เขาสูญเสียได้ยังไงถ้าแพ้ไม่เคยอกหักเจ็บจากความรักที่เราไปคาดหวังผิดถ้าจะเขียนเพลงเรื่องนี้ได้ไงแล้วจะไป
ปลอบใจน้องที่กำลังร้องไห้อยู่ได้ไงว่าพี่ผ่านมาแล้วอะไรเงี้ยวันนี้แล้วก็เลยรู้สึกว่าโอเคทั้งหมดนี้แหละที่มันช่วยสร้างแพทกับวงเคลียร์ขึ้นมาถึงแม้มันจะต้องเดินผ่านเส้นทางที่แบบอ้อมเขาขุขะอะไรก็ตามแต่ว่าโอเคก็ขอบคุณที่มันเกิดขึ้นอาจไม่ใช่เรื่องของการเสียเวลาก็ได้มันเป็นเส้นทางการเรียนรู้ของแต่ละคนเนาะที่แต่ละคนอาจจะใช้เวลาได้ไม่เท่ากันแต่ในระหว่างไปวนเจอมันก็จะเห็นอะไรหลายๆอย่างเนาะมันเหมือนไม่มีวันนี้มันก็จะไม่มีอีกวันหนึ่งถัดไปอะเนาะเราก็จะย้อนกลับไปคิดว่าไอ้ตอนนั้นน่ะเราก็ไม่เข้าใจหรอกนะว่าวันนึงอะมันจะดีกับเรายังไงแต่สุดท้ายมันดีไงก็เลยพยายามเอากลับมาใช้วันนี้ค่ะว่าเวลาที่เราเจอเรื่องเครียดหรือเจอเรื่องไม่เป็นอย่างใจเราหรือเจอสภาวะที่แบบใจมันแย่มากๆอ่ะก็จะชอบบอกตัวเองบ่อยๆว่าแบบวันหนึ่งมันจะ make sense ไว้แพทว่าทำไมเราต้องผ่านสิ่งนี้พอเราค้นเจออะไรบางอย่างงานของแพทก็ค่อยๆเปลี่ยนไปด้วยไหมเหมือนแบบว่าเราเริ่มมองเห็นงานที่เราทำเพลงที่เราเขียนอะไรอีกอย่างไปในบางแบบเป็นไหมครับเปลี่ยนจนเริ่มกังวลเหมือนกันว่ามันจะแบบมันจะยังรีเลทกับน้องๆอยู่ไหมมันจะเข้าใจชีวิตเยอะไปหรือเปล่าใช่ไหมอะไรอย่างเงี้ยใช่ซึ่งก็คุยกับที่วงอยู่แล้วก็ถ้าสังเกตอัลบั้มที่ผ่านมาอัลบั้ม5เนี่ยพัดยอมรับกันนะคุยกันในวงยอมรับตรงๆเลยว่าอัลบั้มที่เริ่มเข้าใจยากมันเข้าใจชีวิตมากไปอ่ะอันนี้คุยกันตรงๆแบบเล่าให้พี่ฟังเป็นฟีดแบคเลยแล้วพออัลบั้มถัดไปที่กำลังจะทำอ่ะมันเลยเหมือนกับเราต้องไปอีกสเต็ปนึงให้ได้อีกสเต็ปคือหมายถึงว่าย้อนกลับไปเข้าใจตัวเองตอนที่เราเจ็บปวดทั้งหลายแหล่กลับไปเก็บความทรงจำความรู้สึกแบบนั้นอ่ะกลับมาเล่าให้ได้ซึ่งแพทกำลังปรับเรื่องนี้กันอยู่เพราะเรารู้สึกว่าเรายังไม่ได้อยากเป็นเพลงธรรมะที่จะทำให้คนหมู่มากไม่เข้าใจสิ่งที่เราอยากจะทำคือเราอยากจะเป็นเพื่อนทุกของผู้คนซึ่งเราเคยทำได้แล้วแต่ตอนนั้นเราทำเพราะเราเป็นนะวันนี้แพทก็คิดว่าเดี๋ยวจะกลับไปทำแบบนั้นหมายถึงว่าทำในขณะที่ว่าเราเป็นเพื่อนแล้วเราเข้าใจความเจ็บปวดที่เราต่างก็เจอเหมือนกันอะไรเงี้ยค่ะก็จริงก็เป็นช่วงที่แพทเองก็ยังปรับตัวอยู่เสมอยังคงต้องบอกตัวเองให้เติบโตหรือปรับปรุงพัฒนาในการเขียนเพลงทำเพลงของเราเลยนะคะครับใช่เพราะว่าบางทีคนฟังเขาอาจจะไม่ได้แบบพูดง่ายๆเขาอาจจะไม่ได้ expect ให้คนมาสั่งสอนเขาอย่างเดียวใช่ไหมเขาอยากจะใช่ไหมเขาอยากให้เราไปเป็นอยู่ข้างเขาเฉยๆอยากให้แบบอยากให้มีคนเข้าใจน้ำตาเขาอ่ะเพราะว่าคุยกับน้องบางคนเหมือนกันเขาบอกว่าเวลาเขาเศร้าใจเนี่ยเขาไม่ต้องการให้คนมาอธิบายให้เขาฟังนะว่าความเศร้ามันเป็นยังไงใช่ไหมแบบมาเศร้าเป็นเพื่อนฉันก็พอคือแบบฉันร้องไห้เธอนั่งอยู่ข้างๆร้องไห้ไปด้วยกันก็คือโอเคแล้วสำหรับคนฟังเพลงอะไรเงี้ยใช่ใช่ตรงนี้มันก็อาจจะเป็นจุดที่แบบทำให้มันมีความสมดุลของมันเนาะใช่ก็ท้าทายดีค่ะคือเป็นแบบเรียกว่าท้าทายเลยเพราะกำลังทำอัลบั้มใหม่กันอยู่แต่ถ้าย้อนกลับไปอ่ะแพทตอนที่เราเจอพวกประสบการณ์อะไรแบบนี้มานานๆเนาะการที่เราจะลุกขึ้นมายอมรับอะไรบางอย่างได้ว่าเฮ้ยตอนนั้นสิ่งที่เราเชื่อมาเป็น10ปีเนี่ยเราเข้าใจผิดทั้งหมดเลยหรืออะไรอย่างเงี้ยนะกว่าเราจะยอมรับสิ่งอะไรแบบนี้ได้สำหรับแพทมันใช้เวลาไหมครับเป็นความโชคดีในความโชคร้ายเหมือนแพทค่อนข้างมีประสบการณ์ในเรื่องของการที่แบบเคยเชื่อแบบหนึ่งแล้วมันพังแล้วเราลองเปลี่ยนแล้วมันดีซึ่งนั่นคืออัลบั้มหนึ่งของวงเคลียร์ค่ะอีกแล้วคือเรามั่นใจเราเชื่อว่าเราทำแบบนี้มันดีมันแบบเราจะโชว์ของเรามันเจ๋งแล้วแต่พอออกอัลบั้มมาพึ่งพี่ในค่ายเขาก็ไม่ได้อยากจะว่าเถียงอะไรเราเพราะว่าเราดื้อมากตอนนั้นดื้อแบบของแรงมากแล้วก็แบบพึ่งเสียคุณพ่อด้วยคือแบบโอ้โห aggressive สุดๆแล้วแบบมั่นใจตัวเองมากอะไรเงี้ยปรากฏว่าออกมาปึ้มขายไม่ได้ขายไม่ได้แล้วไปเล่นดนตรีที่ไหนก็แบบคนก็เดินออกคนไม่ฟังนั่งลงหันหลังหนีวิทยุไม่เปิดเพลงเราแล้วมันก็เลยแบบมันเหมือนกับสถานการณ์มันบังคับให้เราต้องมาถามว่าแบบฉันที่ถ้าอย่างนั้นที่ฉันคิดหรือที่ฉันทำมันใช่หรอเราทำทุกอย่างที่เราเชื่อมาหมดแล้วอะแล้วมันไม่ได้อะมันแปลว่าเราต้องทำนอกกรอบของเราที่เราเชื่อแล้วนอกกรอบที่เราเชื่อบ้างแล้วก็กลายเป็นว่าเป็นจุดที่เหมือนกับไม่มีอะไรจะเสียแล้วเราก็แบบมันเปิดหัวใจมันเปิดไปหมดแล้วแบบก็เลยกลายเป็นว่าเป็นช่วงที่เราแบบรับสารจากภายนอกเยอะจากที่เมื่อก่อนไม่รับเลยเพราะเราเชื่อว่านี่คือดีตอนนั้นคือพอไอ้กรอบนี้แตกปึ้งก็แบบพี่ที่ค่ายว่ายังไงไปให้พ่อแม่พี่น้องฟังว่าเขาว่ายังไงแล้วก็แบบท
ทุกครั้งที่จะออกเพลงสักทีก็คือส่งค่ายก่อนแล้วเอาทุกคนมาคอมเมนต์เพลงบางทีก็คือไม่ผ่านแล้วไม่ผ่านอีกคือกลายเป็นว่าวิธีการทำงานมันก็เปลี่ยนไปหมดเลยทีเนี้ยพอเรามีประสบการณ์เรื่องนี้อะค่ะกลายเป็นว่าเราจะสังเกตตัวเองบ่อยๆอะค่ะว่าเจอเรื่องนี้แล้วเราเป็นอย่างอีกแล้วหรือแบบเรื่องเดิมๆอีกแล้วประเด็นเดิมๆอีกแล้วแสดงว่าเรามีอะไรติดอยู่ข้างในเราหรือเปล่าก็มักจะพยายามเสาะแสวงหาย้อนกลับไปในช่วงชีวิตของตัวเองว่าแบบเอ๊ะเรื่องอะไรที่ทำให้เรามีปมอันนี้อะไรเงี้ยค่ะซึ่งบางครั้งก็ทำด้วยตัวเองบ้างหรือบางทีก็มีแบบปรึกษาเพื่อนปรึกษาแบบคอนซัลแทนต์บ้างอะไรเงี้ยค่ะวิธีการที่เราจะแบบกลับไปเหมือนคุยกับตัวเองในอดีตอะไรเงี้ยค่ะครับอันนี้ประเด็นนี้น่าสนใจมากเลยเพราะว่าบางคนเนี่ยเคยมีคนบอกว่าบางคนเนี่ยเขาจะสะสมนิสัยเดิมๆไว้เรายกตัวอย่างนะเช่นสมมติว่าเราทำงานมาสักระยะหนึ่งแล้วเราก็ต้องเปลี่ยนที่ทำงานบ่อยๆเปลี่ยนที่ทำงานบ่อยๆเพราะว่าถูกตำหนิอะไรอย่างเงี้ยนะบางคนจะเพราะว่าอาจจะยอมรับกับความตำหนิไม่ได้แต่ว่าไม่เคยย้อนกลับไปถามตัวเราเองว่าเอ๊ะไอ้ปมลึกๆข้างในของเราเนี่ยมันเป็นอะไรทำไมเราไม่สามารถที่จะยอมรับเรื่องแบบนี้ได้อะไรอย่างเงี้ยเนาะกรณีของแพทนี่เราคิดว่ามันเป็นบทเรียนที่สำหรับหลายๆคนเลยเนาะในการย้อนกลับไปดูปมของตัวเองเรื่องนี้เขาบอกเหมือนกับว่าฟ้าเนี่ยเขาจะส่งบทเรียนมาให้เราเรื่อยๆแล้วเขาจะคอยเตือนเราบ่อยๆเวลาที่เราเจออะไรซ้ำๆปัญหาเดิมซ้ำๆเนี่ยมันจะเหมือนเป็นการสะกิดจากฟ้าว่าเฮ้ยๆผิดทางอะนะแต่เขาจะสะกิดเบาๆก่อนทีแรกๆที่หลังๆจะสะกิดแรงขึ้นเรื่อยๆค่ะแล้วถ้าเรายังไม่ฟังนะเราเจอปล่อยปัญหาเดิมๆให้เกิดขึ้นซ้ำๆเขาจะถีบหัวทิ่มตกหน้าผาเลยค่ะแล้วแพทย์ก็แบบเฮ้ยแพทย์อ่านนี้มาแล้วแพทย์แบบชอบอ่ะก็เลยกลายเป็นว่าเราจะคอยสังเกตแบบอันนี้เขาสะกิดเรื่องอะไรถ้าไม่รู้ตัวก็แบบถ้าเจอแรงๆเขาก็จะแบบเอ๊ะเดี๋ยวเขาเตือนเรามาหลายรอบแล้วเราไม่รับสัญญาณนั้นเองอะไรเงี้ยค่ะก็เลยคิดว่ามันเป็นการที่เราเจอปัญหาอะไรซ้ำๆแบบที่พี่บอกเมื่อกี้เลยคือมันอาจจะเป็นสัญญาอะไรบางอย่างที่เขากำลังบอกว่าแกไปผิดทางอยู่นะใช่อันนี้เราคิดว่าสำหรับหลายๆคนที่จำไปใช้เป็นไปสังเกตเฝ้ามองชีวิตตัวเองได้เลยนะแต่มันก็มีอย่างนี้ไงแพทบางทีคนเราเนี่ยบอกเกิดอะไรบ่อยๆแล้วชวนไปค้นปมตัวเองว่าตัวเองเป็นอะไรเนี่ยบางคนก็ไม่ค่อยกล้านะสำหรับแพทย์ว่ามันค่อยๆเริ่มจากเรื่องเล็กๆก็ได้ค่ะแบบเรื่องเล็กๆเช่นเวลาที่เราโกรธอ่ะแล้วเรายอมรับว่าตัวเองโกรธหาเวลาให้ความรู้สึกเขาได้เกิดขึ้นแล้วเราก็ดูว่าเขาเกิดขึ้นคือแบบร้องไห้บ้างก็ได้คือแบบไม่ต้องรีบปิดสวิตช์ความรู้สึกก็ได้ค่ะรู้สึกว่าการที่เราค่อยๆเผชิญหน้ากับอารมณ์ด้านลบของตัวเองอ่ะมันจะค่อยๆนำพาเราไปสู่กันไขปมที่ใหญ่ขึ้นคือแพทย์รู้สึกว่ามันมีมุมมองหลายมุมที่เราจะค่อยๆเผชิญหน้ากับอารมณ์ที่เราไม่ชอบอ่ะมันมีหลายมุมที่เราจะมองซึ่งแพทย์ว่าถ้าเราค่อยๆแบบทำความรู้จักกับตัวเองในด้านนั้นที่เราแบบไม่ค่อยได้หันไปดูการกลับไปขุดปมก็น่าจะเป็นสเต็ปต่อไปที่เขาไปถึงได้เลยค่ะใช่เรื่องนี้น่าสนใจมากเพราะเราจะรู้สึกว่าพอโลกยุคใหม่ๆที่มันเคลื่อนไปอย่างรวดเร็วแล้วมันมีหลายๆอย่างให้เราเสพเนาะพอเราเจออะไรที่มันเข้ามาแบบสร้างความรำคาญจิตใจให้กับตัวเราอย่างเงี้ยเราก็จะแก้ปัญหาด้วยกันหนีไปอยู่ที่อื่นเนาะเช่นเราก็อาจจะหนีไปดูหนังบ้างหนีไปฟังเพลงบ้างหนีไปเรื่องนี้บ้างซีรีส์ยาวๆใช่หนีไปในเรื่องที่เราอยากจะสร้างความพอใจให้กับตัวเองมากกว่าโดยที่เราไม่ได้ไปคิดกับมันเนาะที่เมื่อกี้เราคุยกันโอเคละเราอาจจะไม่อยากจะทำให้เป็นเพลงเราเป็นเครื่องสักเที่ยวสั่งสอนกับใครอะเนาะแต่พอเราทำงานเพลงมาจนถึงระดับหนึ่งแล้วเราโตขึ้นเรื่อยแพทมองคุณค่าของงานที่แพททำยังไงบ้างครับในฐานะศิลปินนักร้องเขียนเพลงเองด้วยเรามองเห็นมันยังไงบ้างต่างจากวันอื่นๆตอนที่เราเริ่มต้นทำเพลงยังไงต่างเยอะมากเลยค่ะคือแพทแบ่งตอนนี้แบบพอมานั่งสาระตะดูแล้วแบบแบ่งได้ประมาณ3เฟสแรกคือการแบบฉันแค่อยากทำฉันมีของฉันมีความอัดอั้นในใจที่ฉันอยากจะปล่อยออกไปโดยที่แบบไม่ได้ดูฝั่งผู้ฟังเลยแล้วก็พอมันผ่านเฟสนั้นมามันก็จะเป็นเฟส2ที่เราเข้าใจแล้วว่ามันต้องเป็นการจูนกันทั้ง2ฝ่ายทั้งเราและเขาซึ่งก็จะเป็นช่วงที่ทุกคนจะได้เห็นเพลงเหมือนเพลงฮิตจากวงเคลียร์ออกมาเยอะแยะเลยคำยินดีสิ่งของพันหมื่นเหตุผลกระโดดเกาะมันเป็นช่วงที่เราเข้าใจแล้วมันคือการจูนเข้าหากันแต่เสร็จแล้วมันเกิดจุดเปลี่ยนอีกจุดหนึ่งคือพอเราเรียกว่าsuccess ประมาณหนึ่งเรามีงานเยอะๆเดินทางเยอะๆเ
จอเรื่องเดิมๆไปเรื่อยๆบ่อยๆมันตั้งคำถามว่าอาชีพนี้มันให้อะไรกับเราและผู้คนบ้างหรอที่แท้จริงคุณค่าของอาชีพนี้คืออะไรนอกจากการเล่นดนตรีกลางคืนไปเรื่อยๆซึ่งมันก็เลยเข้าสู่เฟสที่3ซึ่งคือเรียกว่าประมาณอัลบั้มที่4 5 6มาเนี่ยค่ะเป็นเฟสที่3ที่เราหาเจอว่าคุณค่าของอาชีพนี้คืออะไรก็คือการที่เราสามารถดูแลและเยียวยาจิตใจผู้คนผ่านเพลงและผ่านการแสดงบนเวทีของเราได้มันเป็นโอกาสที่พี่แพทยังมองว่าแบบไม่ได้แบบมันไม่ได้รับมาง่ายๆนะกับการที่เรามีโอกาสจะเยียวยาจิตใจผู้คนจริงๆแบบเป็นแสนเป็นล้านคนที่เขามีโอกาสได้ฟังเพลงเราหรือดูเราเล่นดนตรีอะไรเงี้ยก็เลยอันนี้เป็นเป้าหมายแล้วเป็นความเข้าใจปัจจุบันของแพทเกี่ยวกับคุณค่าของวิชาชีพนี้ค่ะซึ่งถ้าไม่เข้าใจอันนี้แพทก็คงไม่สามารถที่จะทำมันต่อยึดเป็นอาชีพตลอดชีวิตได้นะใช่มันยังเหมือนแบบมันสามารถตอบตัวเราเองได้ว่าทำไมเราต้องลุกขึ้นมาเขียนเพลงออกไปเล่นดนตรีไปร้องเพลงให้คนฟังเนาะใช่ค่ะใช่ใช่มากกว่าแค่ได้เรื่องแค่ชื่อเสียงแล้วก็ได้เงินทองอย่างเดียวเนาะใช่ค่ะครับขอบคุณมากมากครับแพทแล้วก็ขออวยพรให้ประสบความสำเร็จแล้วก็อยู่บนเส้นทางได้ทำงานที่ตัวเองรักไว้นานๆเนาะในยาวนานตลอดไปในแบบที่อยากจะทำนะครับขอบคุณมากครับที่วันนี้มาขอบคุณรายการดีๆอย่างนี้มากๆเลยนะคะเพราะแบบมันก็ไม่ได้บ่อยที่แพทได้มีโอกาสมาพูดคุยเชิงลึกอะไรแบบนี้ที่แบบเป็นเรื่องเกี่ยวกับความคิดหรือทัศนคติที่เรามีอยู่หรือเกี่ยวกับการใช้ชีวิตอะไรเงี้ยขอบคุณมากมากที่ให้โอกาสได้มาแชร์ค่ะครับขอบคุณมากๆครับแพทครับ